สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้อาหารเจ้ากบฮอนฟ็อกทั้ง2ตัวของผมนะครับวันนี้อาหารที่ให้จะเป็นเนื้อไก่ดิบนะครับจะลองให้เจ้าจูเนียร์ตัวใหญ่กินก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นี่ไม่ค่อยยอมกินเท่าไหร่นะครับกินไหมกินไหมกินไหมสะบัดนี้ไม่กินไม่กินเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไก่ต้มบ้างสุกทีนี้ไก่สุกแล้วกินไหมสุกก็ไม่เอาโอ้โหโอ้โหเจ้าจูเนียร์ไม่กินนะครับกินเปลี่ยนมาให้เจ้าเฮอรี่ดูบ้างดีกว่าปกติเจ้าจูเนียร์จะกิน 1-2 อาทิตย์กินครั้งเดียวนะครับมันไม่ค่อยยอมกินเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเพิ่งป่วยด้วยท้องอื่นมาด้วยแหละยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่แต่เฮอรี่เนี่ยจะเจ้าตัวเนี้ยตัวเล็กชื่อเฮอรี่จะกินทุก3วัน 3-4 วันมันก็จะกินแล้วแหละอันนี้มาผ่านไป4วันแล้วเดี๋ยวลองให้กินดูแต่ตัวนี้ปกติมันจะกินอาหารสุกอันนี้ให้ดิบไม่รู้จะยอมกินหรือเปล่าหลับตาใส่ด้วยอ่ะท่าทางจะไม่สนใจนะครับไม่เอาเลยเปลี่ยนเป็นไก่สุกที่ปกติมักจะกินกินไม่เอ่ยกินไม่เอ่ยกินโอ้ยตกน้ำโอ้ยตกน้ำโอ้ย3-4 วันแล้วนะโอ้ยตกน้ำโอ้ยสี่วันแล้วไหมไม่หิวอีกแล้วโอ้เรียบร้อยกินไว้งับงับเนี่ยให้ของดิบไม่กินกินแต่ของสุกนะครับเหมือนผมให้แต่ไก่สุกมันตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะโตขึ้นมามันก็เลยไม่ยอมกินดิบเลยงับไปอันนี้เลี้ยงมากี่เดือนแล้ววะประมาณ7-6เดือนมัน6เดือนแล้วเรียบร้อยกินตัวนี้จะกินทุก4วันนะครับถ้าไม่ได้ลอกถ้ามันไม่ลอกคาบมันก็จะกินปกติเลยทุกๆ4วันจะกินครั้งหนึ่งถ้ามันลอกคาบเนี่ยอาจจะ5-6 วันกว่าจะยอมกินนะครับด้านข้างหน่อยเจ้าจูเนียร์นี่ไม่ค่อยจะยอมกินเลยกินน้อยมากทั้งดิบทั้งสุกก็ไม่กินไม่กินค่อนข้างยากมันชอบกินมันน่าจะชอบกินพวกที่เคลื่อนไหวมากกว่าไอ้ตัวนี้อาหารตายแล้วไม่ชอบเท่าไหร่นะ
ินไม่ก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 ินไม่ไม่กินนะครับอันนี้ก็มีเจ้าเฮอร์รี่กินไปจูเนียไม่กินขนาดตัวก็ใกล้ๆกันแล้วนะเนี่ยหยิบมาให้ดูสักหน่อยชอบขุดตัวนะครับล้างดินออกก่อนตัวแทบจะเท่ากันแล้วอ่ะเกือบเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยอย่าโดดนี่เกือบเท่ากันแล้วคาดว่าอีกประมาณ 1-2 เดือนน่าจะเลี้ยงรวมกันได้แล้วนะครับเฮ้ยจะโดดไปไหนนี่เมื่อก่อนตัวโคตรต่างกันเลยอ่ะแต่ตอนนี้แทบจะเท่ากันแล้วตกแล้วตกแล้วจะตกแล้วกบของผมนี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเดินตกเพราะว่าตกบ่อยมากตอนเด็กๆตกจนเข็ดแล้วปล่อยเดินเป็นชั่วโมงมันก็ไม่โดดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตกลงมานี่ก็สูงเกือบเมตรหนึ่งได้อะจุกอยู่นะครับถ้ามันตกลงมามันก็เลยเข็ดทั้งสองตัวเลยไม่มีตัวไหนกล้ากระโดดลงมาจากโต๊ะแล้ววันนี้ก็มาให้อาหารเฉยๆนะครับแล้วก็มาให้ดูว่าขนาดมันเนี่ยแทบจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับอีกนิดเดียวต่างกันนิดเดียวเองตอนนี้เดี๋ยวก็จะเลี้ยงรวมกันได้แล้วนะครับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ผ่านทาง PayPal หรือจะเป็น PromptPay ก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้บ๊ายบายบ๊ายบาย